ก็ชูทันมิสิกอวอร์ดครับวันนี้เป็นคืนที่เข้ามาประกาศนอมินีกันในส่วนของเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นนอมินีไหมแต่ว่าลุ้นกว่าว่าจะได้ไหมเพราะว่าจริงๆเรานอมินีทุกปีเลยปีหน้าถ้าเกิดมีรางวัลนอมินีออฟเดอะเยียร์เนี่ยผมได้เพราะว่าปีนี้เข้า 2-3 สาขาแต่ว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในส่วนของเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องได้หรอกแต่ว่าอยากให้ได้บ้างเพราะว่าเรามีทีมงานเบื้องหลังด้วยไงทีมงานที่แบบเขาตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่แม็กซ์สารันเลยปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราไปถึงหลายๆท่านเลยที่เราจะได้ร่วมงานกับเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนทุกคนด้วยซึ่งวันนี้ส่วนของผมก็มารับผิดชอบในส่วนของโชว์ครับเดี๋ยวก็จะมีเกสต์หลายคนขึ้นมาโชว์มีพี่พากินสารมีแอคอาร์ตมีนนท์อะไรเงี้ยแล้วก็เราไปถึงประกาศรายชื่อกันความรู้สึกเหรอก็ดีใจครับดีใจก่อนต้องบอกเลยว่าคือแค่การเป็นนอมินีเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะเราเป็น1ใน5เพลงจากกี่หมื่นเพลงใน1ปีบางปีแบบหลายหมื่นมากเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเป็น1ใน5เราก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดแล้วอ่ะครับใช่ได้ไม่ได้ผมถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกคนแล้วปีหน้าเหรอไอ้ข้อชิงอ่ะเราข้อชิงอยู่บ่อยแล้วแต่ว่าอยากให้ได้บ้างอยากให้ได้บ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปตัวผมไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าอยากให้มันเป็นกำลังใจดีๆกับทีมงานเบื้องหลังด้วยนะครับใช่ก็สำหรับใครที่ยังตังเหลือนะครับจากปี2ปีที่แล้วที่โหวตไปแล้วไม่ได้นะครับก็อ่ะลองดูอีกทีใครที่เน็ตยังเหลือนะครับแบตมือถือเหลือนะครับก็ลองโหวตกันได้นะครับก็โหวตฟรีนะโหวตได้ทุกวันนะครับสาขาวันละ1ครั้ง1คนนะครับยังไงก็โหวตได้แล้วก็บุญทางจุ๊บด้วยกีเลนว่าจะทำดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับศิลปินทุกคนนะครับด้วยเป็นตัวผมเองด้วยครับอ๋อเหรอโอ้เดี๋ยวนี้เป็นเน็ตไอดอลเดี๋ยวนี้เป็นแบบว่าเป็นชาวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเกิดจากเหตุการณ์นึงเราไปเล่นงานแล้วก็โอเคเราก็เข้าใจได้ว่าหลายๆคนที่แบบว่าไปเจอเราที่งานหรือว่าเราเหมือนลูกค้าเนี่ยเขาจ้างเพราะเขาเชื่อว่าเฮ้ยพาเราไปแล้วมันสนุกพาเราไปแล้วเอ้ยมันได้ฟังเพลงดูโชว์ได้สนุกเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทุกคนก็จะบีฟงานเวลาเขาบีฟก็บีฟงานแต่ว่าไม่เคยเจอลูกค้าแบบบีฟเราว่าน้องนนท์คะวันนี้พี่ขอตลกเลยค่ะเราก็งงเฮ้ยเอาหมูมันร้องเพลงไม่ใช่หรอครับในส่วนตลกเราน่าจะเป็นในส่วนของเราเองมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแปลว่าอิมเมจเรามันเปลี่ยนละเราก็เลยแฮชแท็กอะไรเงี้ยครับไว้คำๆไม่เฉยว่าเซฟนนท์หน่อยนนท์เป็นนักร้องอะไรเงี้ยเออหลังๆคนแบบกลัวเขาเข้าใจผิดว่าเราตลกแล้วร้องเพลงพ่อเฉยๆไม่ใช่ก็แสดงว่าแบบว่าเจ้าของร้านคาดหวังว่าจ้างนนท์ไปแล้วก็คือจ้างตลกเออแล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าร้องเพลงพ่อซึ่งมันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันก็เลยช่วยกันแต่ผมก็ไม่คิดว่าคนจะแบบว่าจริงจังกับเรื่องไร้สาระอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยมันแบบเห็นว่าติดเทรนเลยใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆกับโควิดเลยเราก็พยายามบอกว่าอยากให้ไปแซงโควิดเพราะอยากให้แฮชแท็กสำคัญที่คนแบบติดตามข่าวสารเขาได้กดง่ายๆก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ก็เร็วนะเร็วมากประมาณผมดูตอนนั้นสัก10ชั่วโมงมัน 38,000 นะครับ 38,000 กว่าจริงจังมากเลยอ่ะก็ภาวนาให้แบบผลงานตัวเองติดเทรนแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยเราไปสายตลกผมไม่ได้ไปไหนเลยผมทำเพลงของผมแต่ว่าเราเป็นคนสนุกอยู่แล้วครับผมเป็นคนแบบเราทำงานตรงนี้เราอยู่ในสายงานที่เราแฮปปี้ที่จะทำเพราะในการที่ทุกวันที่เราไปเรามีความสุขเราแฮปปี้อยู่แล้วเราอยู่ใครเราก็สนุกอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่ตลกเพื่อนนะรุ่นพี่รุ่นอะไรเออเราก็เงียบๆอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นแต่ว่าก็เราก็ดีใจที่หลายคนแบบรับเรื่องของแบบความตลกของเราได้ความบ้าบอเราได้ครับผมพี่โอ๊ตนะก็คุยกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เอาจริงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รบกวนแกคือไม่ค่อยได้ทักไปเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอแกไม่ค่อยเล่นเกมเราก็ไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าก็เห็นแกออนบางทีก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้แกพักก็เป็นโรคเดียวกันผมเป็นมาแล้วแล้วก็น่าจะประมาณมิลนึงครับถือว่าเป็นเม็ดที่ใหญ่แต่ว่าของพี่โอ๊ตเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆด้วยมันมีทั้งเรื่องสภาวะเรื่องผมเดานะว่าน่าจะแบบพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอาจจะฟื้นตัวได้ช้าอะไรเงี้ย
ก็พยายามแนะนำแกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในส่วนผมเราพยายามรักษาโดยที่เราไม่ใช้สเตียรอยเราพยายามไม่ใช้สเตียรอยพยายามเนี่ยเบรกงานหรือบางงานที่แบบเขาให้เราเบาได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยนะคือบางทีก็เปลี่ยนจากแบบร้องเท่านี้เพลงเป็นลดลงแล้วไปเล่นเกมแทนอะไรก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ในส่วนของพี่โอ๊ตเนี่ยเขามีงานเยอะเขาก็รับไปเยอะเพราะนั้นก็ต้องพักผ่อนเราเป็นห่วงอยู่แหละเราเป็นห่วงว่าเขาไม่กล้าแบบจู่ๆทักไปเราสึกว่าเอ้ยถ้าเขามีอะไรที่เราพอช่วยได้เขาทำเองซึ่งพี่โอ๊ตก็น่ารักนะพี่โอ๊ตก็น่ารักพี่โอ๊ตก็ผมว่าเขาก็คงกลัวคนรอบข้างผิดหวังเขาก็พยายามทำแต่ว่าเราอ่ะในฝั่งเราเป็นห่วงเพราะว่าเราเห็นว่าแกเหนื่อยแล้วก็มันต้องพักอ่ะคนทำงานไปแทนโอ้ยแทนไม่ได้หรอกสมองไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนเพราะว่า IQ หมดไม่ถึงขนาดนั้นตลกตลกเวฟใหม่แล้วไม่รู้เหมือนกันเรียกต้องถามพี่โอ้ยดูไงครับสาวไปเที่ยวไหนเราไม่เที่ยวไหนเลยนะไม่วันนี้ก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวก็ตามปกติครับไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากแล้วก็รู้สึกว่ากับกันน่ะวาเลนไทน์เราไม่รู้ช่องเราจะว่างหรือเปล่าคือมันเป็นเทศกาลเนี่ยดาราศิลปินนักร้องเนี่ยเราจะไม่ว่างอยู่แล้วเพราะว่าหลักๆก็พยายามทำกิจกรรมครอบครัวในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาสั่งก็จะเข้าใจใช่ไหมก็ถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ไม่คุยต่อนะเออก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเอาจริงๆเพราะตัวเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจงานของเราเองเลยบางทีเราก็ยังแบบเซ็งเลยว่าทำไมเราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอยากจะใช้ชีวิตปกติบ้างเพราะตัวผมไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำเบื้องหน้าตลอดเวลาเราอยากจะเป็นเบื้องหลังแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ทำเบื้องหน้าเราก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็พยายามบาลานซ์เราก็จำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตด้วยมีแฟนมีอะไรเป็นเรื่องปกติที่บ้านเราก็ไม่ได้ปิดบังหรือเทรนให้เราเป็นดาราเราก็พยายามเป็นคนปกติที่เราทำงานในวงการบันเทิงแฟนเรามาหาแฟนใช่ไหมโอ้ใช่คำว่าแฟนเลยเหรอฮะแน่อัพทุกประโยคอัพเลเวลทุกคำถามก็สำหรับผมก็มีคุยกันอยู่ตลอดครับด้วยวัยของผมด้วยแล้วผมก็รู้สึกมันไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายเวลาเราอยู่กับแฟนคลับจริงสิ่งนึงที่แบบหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดคือพอเรามีแฟนแล้วมันจะเป็นยังไงคือผมส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงมีแฟนมันก็ต้องบาลานซ์เท่ากันเพราะว่าสำหรับผมรู้สึกว่าในทุกช่วงเวลาของวันนึงอ่ะให้แบบแฟนคลับตลอดด้วยซ้ำเราเห็นว่ากลับบ้านบางทีผมยังไปนั่งแบบตลกโปกฮาอยู่ใน Twitter อยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือแบบเรามีเพื่อนมีอะไรหลังจากทำแอคทิวิตี้อะไรเสร็จเราก็ต้องบาลานซ์ครับในส่วนของแฟนถ้าเกิดมันมีเราก็โอเคเราก็ต้องเต็มที่กับเขาแต่แฟนคลับก็ต้องห้ามลืมเพราะว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนจากเขาแล้วก็ที่สำคัญผมรู้สึกว่าผมนับถือแฟนคลับมากๆเราให้เกียรติเขาอะเราไม่ได้ญาติพี่น้องเขาอะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนเขาแต่ว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราแค่นั้นก็โอเคแล้วก็ยิ่งเราเป็นแบบนี้เราก็บอบ้างคุ้มดีคุ้มร้ายบ้างอะไรเงี้ยขึ้นลงๆอะไรเงี้ยมันก็ดีใจที่แบบเขาร่วมเดินทางไปกับเราอย่างล่าสุดไปล่องเรือกันมาครับไปล่องเรือกันมาทำกิจกรรมก็แบบว่ากิจกรรมก็โซเอาอย่างเงี้ยครับแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วมีคนที่แบบรับได้แล้วเราก็ไม่ใช่แบบ5432เราเป็นคนอื่นอ่ะ532เราก็เป็นนนทนนท์อ่ะลงมาเราก็เป็นนนทนนท์ใช่ก็โอเคแล้วครับ